รเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดแคสติ้งหานักแสดงในซีรีส์2เรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กและผู้จัดการส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นการค้นหาดาวดวงใหม่ประดับวงการซีรีส์วายเมื่อค่ายเอ็มโฟร์เอนเตอร์เทนเมนต์นำโดยคุณมิ้นท์วรัญรักษ์และคุณเบนนัทนิชานอบน้อมสองพี่น้องโดยมีคุณเติร์กหาบดีการจาเลิกเป็นที่ปรึกษาซึ่งได้นำนิยายวายชื่อดังสู่การทำซีรีส์และได้เปิดแคสติ้งหานักแสดงในซีรีส์สองเรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กและผู้จัดการส่วนตัวซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันจ้าสวัสดีค่ะมิ้นนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ทาง MFO Entertainment ของเรานะคะก็เปิดแคสเรื่องไหนเฮียไม่ชอบเด็กนะคะกับเรื่องผู้จัดการส่วนตัวค่ะเพื่อเฟ้นหาน้องๆรุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อบอกว่ามาเป็นพระนางของเราค่ะถ้าเป็นในส่วนของคาแรคเตอร์นะคะไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กอะค่ะในคาแรคเตอร์ค่ะของคุณไทยอะนะคะในเรื่องของเราอะค่ะก็จะเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะแล้วก็จะแบบว่ามีผิวแทนแบบว่าเหมือนอยู่ในชาวไร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนของผู้จัดการส่วนตัวนะคะนายเอกของเราก็จะเป็นเหมือนแบบผู้จัดการแล้วก็พระเอกอะค่ะเขาจะเหมือนเป็นนายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในเรื่องอะค่ะก็จะมีฉากเลิฟซีนค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองเรื่องเลยทั้งสองเรื่องเลยก็เลยอยากจะให้ทุกคนฝากติดตามเนี่ยค่ะอยู่ในนวนิยายที่มีอยู่แล้วค่ะแล้วเราอาจจะมาปรับนิดๆหน่อยๆค่ะให้มันใช่ให้มันผสมผสานและทันสมัยมากขึ้นนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเราซื้อลิขสิทธิ์นิยาย2เรื่องนี้ก็พอสมควรแล้วแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผลิตหลายเรื่องคิดว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีดีอีกปีนึงที่เราน่าจะพร้อมผลิตแบบเต็มกำลัง2เรื่องพร้อมกันนะครับประเด็นเลยคือที่แม้กระทั่งเด็กในสกัดของเราเองเนี่ยที่ทำไมต้องแคสเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะหาแสดงที่ตรงกับคาแรคเตอร์มากที่สุดนะครับเรื่องแรกเรื่องที่2คือนักแสดงของเราเองเนี่ยเขาก็ต้องหมั่นฝึกฝนก็ต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเพื่อที่จะได้รับบทบาทที่ตรงที่สุดครับเฮ้ยจริงๆก็คือถ้าเกิดตามสไตล์โปรเรานะครับก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดฉากหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีลิมิตนิดนึงให้ดูออกเป็นแนวเป็นอาร์ตเป็นศิลป์หรือว่ามีความน่ารักคือพิเศษอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่บอกได้ว่าสำหรับ2เรื่องนี้นะคะเราเตรียมการกันมาแบบนานมากๆเลยอาจจะเป็นแบบมิติใหม่ของทางเอ็นโฟจะทำอีกทีก็ได้ค่ะส่วนตัวค่ะเคยอ่านไหมเฮียบอกไม่ชอบเด็กอะค่ะแล้วรู้สึกว่าอ่านตั้งแต่บทแรกค่ะยันบทสุดท้ายอะมันไม่สามารถหยุดได้เลยเราต้องเปิดอ่านตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าเนื้อเรื่องค่ะมันมีความน่าติดตามอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้ปรับอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะแทบจะ 80-90% ที่เอามาจากในนิยายอย่างเงี้ยค่ะส่วนอาจจะมีบางฉากเนาะที่มันแบบไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆที่เราไม่สามารถนำเสนอได้จริงๆอะค่ะมันติดหลายๆอย่างเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนั้นไปค่ะหนูว่าอาจจะมีการปรับนิดนึงอะค่ะเพราะว่าทุกคนที่ต้องเข้ามาแคสอันเนี้ยค่ะอาจจะตรงกับคาแรคเตอร์ของเราประมาณสัก 80-90 อาจจะต้องไปเหมือนเรียนเติมแต่งให้น้องเข้าใจในบทละครในตัวละครมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเปิดกล้องไว้จริงๆแล้วอะค่ะจริงๆบทเราอะจริงๆเราบอกว่าเราก็พร้อมแล้วระดับนึงเลยถ้าเราเจอน้องที่ตรงคาแรคเตอร์หรืออะไรก็อาจจะดำเนินการเวิร์กช็อปนิดหน่อยแล้วก็ถ้าพร้อมก็คือเริ่มได้เลยก็มีนะคะมีหลายคนเลยค่ะรอบนี้นะคะก็คือเกินความคาดหมายของเราเหมือนกันนะคะคือหนักใจกว่าทุกๆรอบเลยค่ะเพราะว่ามีน้องๆแบบหล่อหน้าตาดีน่ารักดีแล้วก็แบบว่าหลายคนมากค่ะก็ถ้าเกิดแฟนๆที่ติดตามค่ายฟัวจะถึงกันของเรานะครับใครที่คิดถึงซีรีส์สไตล์แบบเอ็มโฟก็ปีหน้านะครับได้ดูแน่นอนแล้วแอบกระซิบนิดนึงว่าเพ้อๆเนี่ยไพลอตเนี่ยเราอาจจะปล่อยเร็วตอนนี้ยังเหมือนคุยกันอยู่ค่ะเพราะว่ามีก็มีบางช่องทางที่เราเคยทำงานร่วมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจอยู่แล้วค่ะก็จะมีนะคะทางก็คือ IG Facebook นะคะแล้วก็ TikTok เลยค่ะ M4 Entertainment นะคะ